สวัสดีค่ะเรากลุ่ม EP2562-3-88 นะคะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอความคืบหน้าเรื่อง The Optimization of Univar Frame Structure นะคะสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ค่ะผมนายอภิพงศ์ส่องสมผมนายชิตาวิเศษดิฉันนางสาวพิมพาเหมือนคำนะคะอาจารย์ที่ปรึกษาโปรเจกต์คืออาจารย์ดร.ไอพงศ์อนิยลิศค่ะที่ส่วนของที่มาและความสำคัญนะคะในระบบขนส่งและคมนาคมของประเทศไทยนั้นยังใช้รถบัสที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมากนะคะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะและที่สำคัญโครงสร้างของรถนั้นมีขนาดที่เก่าและล้าสมัยนะคะไม่มีการปรับปรุงและพัฒนากลุ่มของเรานะคะจึงมีปัญหาดังกล่าวเราจึงออกแบบโครงสร้างของเฟรมมินิบัสไฟฟ้านะคะให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมนะคะตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปนะคะเพื่อลดต้นทุนในการผลิตและมีน้ำหนักเบาและรับภาระโหลดได้เท่าเดิมค่ะที่สำคัญนะคะยังมีความแข็งแรงค่ะในส่วนของการดำเนินงานที่เราทำไปแล้วนะคะก็คือการสืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างของเฟรมรถมินิบัสนะคะและจากนั้นเราทำการออกแบบโครงสร้างของเฟรมมินิบัสโดยการใช้โปรแกรม MATLAB นะคะและตอนนี้นะคะเราในส่วนของการดำเนินงานก็คือการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของโครงสร้างเฟรมรถมินิบัสนะคะโดยการ Optimization ค่ะเราจะมาดูว่าข้างในเนี่ยเมโมเนี่ยรายละเอียดเป็นยังไงว่าที่ว่าเราต้องเอาไปทำการออกแบบโครงสร้างรถมินิบัสของเรานะครับเราก็จะอ้างอิงจากรูปแบบตรงนี้ส่วนตรงเมโมนะครับเราก็ทำการวัดขนาดส่วนสูงประตูระดับพื้นนะครับแล้วก็เราก็จะดูว่าช่วงล่างของรถเมโมเนี่ยมีสภาพเป็นยังไงนะครับว่าดูได้จากข้างใต้นะครับแล้วก็ด้านหลังเราก็ทำการสำรวจว่าเรามีการเก็บแบตไว้ตรงไหนบ้างทำการวัดขนาดเรียบร้อยไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างหรือว่าช่วงตูนหรือว่าช่วงหน้าต่างนะครับแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำการออกแบบโครงสร้างกันเลยครับต่อไปนะครับจะเป็นในการเขียนโค้ดนะครับเราก็จะนำโครงสร้างที่เราออกแบบไว้นะครับในคราวก่อนเนี่ยมาเขียนโค้ดในโปรแกรม MATLAB นะครับโดยอันแรกเป็นการเขียนโนดนะครับโนดก็เป็นการบอกตำแหน่งต่างๆนะครับในตำแหน่งแกน x y z ว่าอยู่ตรงตำแหน่งไหนในส่วนต่อไปนะครับเป็นการเขียนอิเลเมนต์การเขียนอิเลเมนต์เนี่ยก็เป็นการเชื่อมระหว่างโนดต่อโนดอย่างเช่นอิเลเมนต์ที่1เนี่ยเราเชื่อมระหว่างโนดที่1กับโนดที่73นะครับโดยที่ 0.05 เนี่ยเป็นความหนาของตัววัสดุนะครับอันต่อไปเนี่ยจะเป็นการเขียนโค้ดสำหรับสายแรงนะครับก็จะมีตั้งแต่แนวในแกน x y z แล้วก็โมเมนต์ทั้ง3แกนนะครับในการเขียนแรงเนี่ยเราจะต้องสร้างโหนด174โหนดให้เท่ากับโหนดที่เราสร้างตั้งแต่ตอนแรกนะครับไม่งั้นโปรแกรมจะขึ้น error นะครับเราอยากใส่แรงตรงตำแหน่งไหนหรือว่าแนวแกนไหนเนี่ยเราก็สามารถพิมพ์เข้าไปได้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นการกำหนด boundary condition นะครับก็หมายถึงว่ากำหนดให้โนดนั้นน่ะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับโดยที่ x เท่ากับ1 y เท่ากับ2 z เท่ากับ3โมเมนต์ในแกน x เท่ากับ4โมเมนต์ในแกน y เท่ากับ5แล้วก็โมเมนต์ในแกน z เท่ากับ6นะครับอย่างเช่นโนดที่163เนี่ยเราให้เป็น1 2 3 4 5 6ก็หมายความว่าโนดที่163ไม่สามารถขยับเคลื่อนที่ในแนวแกนใดๆได้เลยต่อไปนะผมจะทำการรันให้ดูนะครับเมื่อรันออกมาแล้วนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมเป็นโครงสร้างที่เราเขียนไว้ในโค้ดต่อไปจะเป็นส่วนของการเขียนโค้ดใส่แรงเป็นใส่แรงไปเพื่อทดสอบว่าโครงสร้างรถบัสที่เราออกแบบมาเมื่อโดนแรงแล้วจะเสียรูปร่างแบบไหนเพื่อที่จะนำไปปรับแก้ไขในขั้นตอนต่อไปโดยเราใส่แรงในแนวแกนแซ่บลบ40ลบ1,000ดิสเปต
ที่เรานำมาใส่เนี่ยก็เป็นการประมาณค่าที่เราได้จากการคำนวณน้ำหนักของคนน้ำหนักของเบาะแล้วก็น้ำหนักในส่วนของอื่นด้วยนะครับทีนี้เราจะมาสรุปดูครับว่าเมื่อเราใส่แรงไปแล้วเนี่ยโครงสร้างของเราจะเป็นแบบไหนนี่ก็เป็นโครงสร้างที่เราใส่แรงก็จะเห็นว่าจะเกิดรอยยุบลงไปแบบนี้ซึ่งทำให้เห็นว่าเกิดการเสียรูปนะครับแบบนี้แบบไหนซึ่งทำให้เห็นว่าเกิดการเสียรูปนะครับเราก็จะนำสิ่งนี้เนี่ยไปคำนวณหาความหนาของตัวโครงสร้างของเหล็กว่าเราใช้ความหนาเท่าไหร่ถึงจะรับแรงได้เหมาะสมในส่วนของการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดนะคะดูจากรูปที่3นะคะเป็นกระบวนการดำเนินงานของ Genetic Algorithm นะคะก็คือเริ่มจากการเลือกพารามิเตอร์นะคะแล้วก็ช่วง range ของมันนะคะจากนั้นเราก็จะเลือกไปผ่านการ crossover แล้วก็ mutation นะคะและจากนั้นทำการคำนวณหรือว่า terminal check นะคะถ้าเข้าใกล้ค่า optimize นะคะมันก็จะจบการทำงานเลยแต่ถ้ายังไม่เข้าใกล้ค่า optimize นะคะก็จะวนไปเริ่มใหม่ในการเลือกพารามิเตอร์แล้วก็ช่วงใหม่นะคะต่อมานะคะในการหาค่าที่เหมาะสมนะคะเป็นในหลายวัตถุประสงค์นะคะจะมีการกำหนดเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะคะคือเราต้องการลดน้ำหนักของโครงสร้างรถมินิบัสนะคะแล้วก็ความเค็มของแต่ละชิ้นส่วนนะคะภายใต้เงื่อนไขดังรูปนะคะก็คือ i จะเป็น wall resistance ของแต่ละชิ้นนะคะส่วน lambda i นะคะจะเป็นbucking state ของแต่ละชิ้นส่วนนะคะแล้วก็ vj ตรงนี้นะคะจะเป็นระยะเคลื่อนตัวของแต่ละโนดนะคะดังเงื่อนไขตรงนี้ค่ะค่า i นะคะตั้งแต่ element ที่1ถึง337นะคะส่วนค่า j นะคะจะเป็นโนดนะคะโนดก็คือ1ถึง190นะคะเมื่อเราทำการ optimize เสร็จแล้วครับเราก็จะได้จุดมาทั้งหมดดังนี้นะครับซึ่งจุดที่เราเลือกในการดีไซน์นะครับก็จะเป็นจุดนี้นะครับทั้งหมดจุดนี้แล้วก็จุดที่เราที่จะทำการตัดทิ้งไปก็คือมากกว่า325เมกะพาสคาลนะครับซึ่งเป็นความเค็มสูงสุดของรถบัสที่เราจะทำการรับโหลดได้นะครับซึ่งจะอยู่เกินช่วงนี้ขึ้นไปเราเลยเลือกจุดนี้ที่มีน้ำหนักเท่ากับ 1,453 กิโลกรัมแล้วก็เกิดความเค็มสูงสุดเนี่ยเท่ากับ164จุด3เมกะพาสคาลนะครับซึ่งจากnon dominate solution นะครับค่าต่ำสุดจะเท่ากับ 64.63 เมกะพาสคาลโครงสร้างต่ำสุดนะครับเท่ากับ 1,453.54 กิโลกรัมแล้วก็สูงสุดอยู่ที่ 1,740.29 กิโลกรัมนะครับเมื่อเราทำการเลือกจุดเสร็จแล้วในจุดบริเวณนี้ก็จะมีตัวอย่างชิ้นส่วนนะครับผมได้ยกตัวอย่างมาทั้งหมด2ไซส์ก็อย่างเช่นไซส์ที่10ก็จะมี Element ที่54 158 197 204 270 280นะครับแล้วก็จะบอกรายละเอียดว่ากว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่หนาเท่าไหร่นะครับก็จะได้ออกมาตามรูปนี้เลยครับขั้นตอนของบทสรุปนะครับผมโครงงานนี้เป็นการหาสัดส่วนของพื้นที่หน้าตัดที่เหมาะสมที่สุดนะครับในแต่ละชิ้นส่วนของโครงสร้างรถมินิบัสนะครับเพื่อให้มีน้ำหนักของโครงสร้างที่เบาลงลดความสิ้นเปลืองของพลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อนจากน้ำหนักนะครับผมและยังสามารถรับภาระกรรมตามที่ต้องการได้ด้วยนะครับซึ่งการหาค่าที่เหมาะสมนะครับเราจะพัฒนาและรันอัลกอริทึมโดยใช้โปรแกรม Fortran นะครับในขณะที่ Finite Element Code เนี่ยจะถูกใช้เรียกมาเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างของรถมินิบัสนะครับซึ่งจะถูกรันโดยโปรแกรม MATLAB นะครับผมเมื่อเราได้ค่าออกมานะครับเราจะทราบว่าเมื่อเราได้ค่าออกมาเราจะได้น้ำหนักโครงสร้างของรถมินิบัสเท่ากับ 1,453.95 กิโลกรัมและเกิดแรงเค้นเท่ากับ 164.3 เมกะพาสคาลครับผมกลุ่มของเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนครับ